Round Up9:15 น.โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาชี้สภาพหมอกควันปกคลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีทั้งหมอกและฝุ่นละออง9:32 น.กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่แหล่งผลิตสินค้า GI จังหวัดเชียงรายมั่นใจขยายตลาดส่งออกได้9:48 น.กองบิน1โคราชลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งหลังชาวบ้านตักน้ำคลองในการใช้อุปโภคล่าสุด9:59 น.อำเภอคอนบุรีช้างป่าทับลานอาละวาดดักบุกถอนมันสำปะหลังชาวบ้านเสียหายเกือบ10แปลงNN News Round Up